การแข่งขัน VNL 2024ครับโค้ชออสครับคืออย่างนี้ผมพูดได้ไหมฮะโค้ชออสว่าถึงเราไม่สูงกว่าแต่เราก็ชนะเขาได้เราทำเบรกพอยต์ยังไม่ได้สมมติว่าเขารับเสิร์ฟเราได้เนี่ยอันเดอร์เซตตบมาเราบล็อกไม่ได้แต่เราก็พยายามรับตบให้ได้ถ้าเรารับตบได้เราสร้างโอกาสหรือถ้าเราบล็อกได้เราก็ได้แต้มถ้าเราบล็อกไม่ได้แล้วเรารับตบได้ลูกบอลที่เราจะควบคุมที่จะลุกกลับเนี่ยเราต้องตีอย่างฉลาดงั้นเราต้องรับมืองั้นการฝึกซ้อมของเราเนี่ยต้องมีคุณภาพจิตที่ดีไม่ว่าคุณจะเสิร์ฟยังไงเราต้องรับเสิร์ฟได้อันดับแรกก่อนอย่าไปสนว่าเขาเสิร์ฟดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างอับบาซิลใช่ไหมครับเราอยากชนะเลยจะจีนเราอยากชนะโหแต่มันท็อปฟายอะฮะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้นะครับอยู่กับโค้ชออสนะครับโค้ชออสสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่าช่องของแตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งยังไม่เคยสัมภาษณ์โค้ชออสเลยนะฮะ คือต้องบอกว่าเข้าสู่วงการวอลเลย์บอลเต็มตัวนะฮะยินดีต้อนรับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องไล่เรียงอย่างนี้ฮะคือโอ้โหตอนนี้แฟนวอลเลย์บอลในประเทศเรานี่เขาแบบคลั่งไคล้มากเนาะโค้ชออสฮะครับคือถามเลยตั้งแต่ยุค7เซียนเนี่ยนะฮะมาจนถึงยุคนี้เนี่ยมันเห็นความแบบเป็นมายังไงเพราะว่าโค้ชออสก็อยู่กับทั้ง2ชุดอยู่ยาวๆอยู่แล้วครับก็จริงๆต้องขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความสนใจแล้วก็เมตตารักมาชมมาเชียร์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆนักกีฬาของเราร่วม20ปีแล้วนะครับที่ทำงานกันมานะครับเขาก็มีความสุขในการที่นักกีฬาเขาอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ากำลังใจที่ดีไม่ใช่แค่ทางพวกเรากันเองจากแฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยครับเป็นกำลังใจที่สำคัญชื่นชมมากครับนะครับแล้วก็ส่วนของนักกีฬาเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ทีมนะเขาก็ทำงานร่วมกันกับทีมสปอร์ตไซด์ทำงานร่วมกันกับสตาฟโค้ชแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้บริหารของสมาคมอันนี้ถือว่าเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ทีมที่แข็งแกร่งนะแล้วก็ชื่นชมนักกีฬาทุกคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งเขาก็ยังมีความมุ่งมั่นคือเรามีคอวาลูของเราว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงแกนของเราเนาะใช่เป็นความหมายของทีมเราทีมวอลเลย์บอลหญิงนี่เป็นทีมที่สร้างความสุขให้กับคนไทยนะครับต้องยอมรับว่าโค้ชออสเนี่ยยุคเจ็ดเซียนอะตอนนี้คือต้องถามว่าหลายๆคนเขาชอบมากเลยแล้วมันมีวิธียังไงสูตรสำเร็จที่ทำให้วอลเลย์บอลอะเก่งขนาดนั้นเนี่ยแล้วชุดนี้ก็เก่งเหมือนกันคือมันคืออะไรฮะเราทำตอนนี้กี่ชุดมันก็ดีหมดอะสกิลต่างๆของวอลเลย์บอลเขาต้องเรียนรู้หมดครับไม่ได้เรียนรู้แค่ว่าเล่นเป็ดแต่เขาต้องเรียนรู้เป็นถึงขนาดเป็นฟีโนมินอลคือสามารถที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ครับอันนั้นมันก็ต้องเข้มข้นนิดนึงอันนี้มองไประดับโลกไปเลยใช่ครับถูกไหมฮะครับอะไรคือสมมติถ้าแตงถามว่านักกีฬาวอลเลย์บอลถ้าอยากจะมาเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเราก็รู้แล้วเราก็ซ้อมรู้เนี่ยแต่ถ้าจะไปเอเชียไประดับโลกคือเคยคุยกับโค้ชออสว่าอะไรมันจำเป็นในระดับเอเชียและระดับโลกสิ่งที่จำเป็นสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลเพราะว่ากีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ต้องควบคุมลูกบอลลอยอยู่ในอากาศแน่นอนมันจะต้องมีคุณภาพเทคนิคก็ต้องมีโค้ชที่ดีโค้ชก็ต้องมาสอนนี่สมาคมก็ให้โค้ชพวกนี้ได้รับโอกาสในการไปเรียนรู้ไปอบรมโค้ชต่างๆแล้วก็นำมาใช้แต่สมาคมก็ต้องเปิดโอกาสไม่ใช่ว่าเรียนอย่างเดียวก็ต้องจัดแมตช์แข่งให้เด็กๆเนี่ยทุกระดับอายุได้ครับตั้งแต่12 14 16 18อันนี้เป็นกระบวนการที่มันจะต้องทำร่วมกันระหว่างโค้ชเด็กๆด้วยแล้วก็สมาคมด้วยครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มาคุยกันถึงเรื่องการแข่งขัน VNL 2024ครับโค้ชออสครับครั้งนี้มันสำคัญขนาดไหนครับคือโดยระเบียบของสหพันธ์โลกเนี่ยเขาวางเอาไว้ว่าปีนี้มันจะต้องเป็นปีที่คัดเลือกไปโอลิมปิกแต่ตอนนี้ทีมที่เขาผ่านรอบคัดเลือกในช่วงของ FIVB Qualify เขาผ่านไปแล้วนะเรามีทีมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วมีเจ้าภาพแล้วก็ทีม Qualify ไปเรียบร้อยแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นโควต้าทั้งโลกต้องแข่งกันแล้ว VNL ปีนี้สรุปว่ามันจะมีคู่แข่งอยู่ประมาณ5ประเทศที่แข่ง VNL จะต้องเอาคะแนนดีที่สุดจะไปโอลิมปิกนี่แหละใช่ๆ2ประเทศจริงๆแล้วจีนก็อยู่1ในนั้นแต่จีนคาดว่าแรงกิ้งเขาสูงเขาน่าจะผ่านแต่ตอนนี้5ประเทศมีที่สูงกว่าเราก็มีญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีครับแล้วก็มีแคนาดามีเยอรมันแล้วก็ไทยใน5ทีมเนี่ยครับแข่ง VNL เนี่ยต้องทำแรงกิ้งที่ดีที่สุดเอา2ทีมที่จะไปคือถ้าผมถามแบบกว้างๆว่าอย่างเยอรมันเขาเก่งยังไงฮะโอ้เขารูปร่างเขาดีครับเขาก็มีลีกในประเทศเขาแล้วก็นักกีฬาของเขาก็โมเดลคล้ายๆเรานักกีฬาเขาก็ไปเล่นลีก
ต่างประเทศในยุโรปในอะไรเยอะก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งในช่วงนี้นะฮะช่วงนี้เยอรมันกำลังแข็งแล้วก็แคนาดาก็เช่นเดียวกันกำลังแข็งทั้งสองทีมเนี่ยผู้เล่นเขารูปร่างเขาสูงใหญ่กว่าเราอันนี้พละกำลังก็เยอะสิ่งที่เราอาจจะดีกว่าเขาเรื่องของ strategy เรื่องของเทคนิคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา create ขึ้นมาเราว่า how to play เราจะเล่นยังไงเพื่อที่เราชนะคนสูงสูงครับครับอันเนี้ยคนสูงสูงเขาก็มีจุดเด่นของเขาเช่นเซิร์ฟนักเซิร์ฟเร็วกระโดดบล็อกสูงใหญ่พวกเนี้ยครับเราก็จะต้องหาวิธีการที่จะทำยังไงเอาชนะคนพวกนี้ครับคืออย่างนี้ผมพูดได้ไหมฮะคนร้อนว่าถึงเราไม่สูงกว่าแต่เราก็ชนะเขาได้ใช่ครับพูดได้ครับพูดได้ นั่นคือสิ่งที่เราคิดมาตลอด20กว่าปีนะครับคือไม่เป็นไรถ้าเราทำเบรกพอยต์ยังไม่ได้สมมติว่าเขารับเสิร์ฟเราได้เนี่ยอันเดอร์เซตตบมาเราบล็อกไม่ได้แต่เราก็พยายามรับตบให้ได้ถ้าเรารับตบได้เราสร้างโอกาสหรือถ้าเราบล็อกได้เราก็ได้แต้มถ้าเราบล็อกไม่ได้แล้วเรารับตบได้ลูกบอลที่เราจะควบคุมที่จะลุกกลับเนี่ยเราต้องตีอย่างฉลาดหมายความว่าเราตัวเล็กตัวเตี้ยเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะทำยังไงให้เป็นแต้มต่อให้คุณตัวสูงใหญ่เราก็ตีเปลี่ยนเสิร์ฟได้ครับถ้าเกิดเขาจะเอาชนะเราเขาต้องเสิร์ฟให้ดีครับถ้าเขาเสิร์ฟออกหรือเสิร์ฟไม่ข้ามตะข่ายเราก็สบายเปรียบได้ครับแต่ถ้าเกิดเขาเสิร์ฟดีแล้วไม่ว่าคุณจะเสิร์ฟมายังไงเราต้องรับเสิร์ฟให้ได้ครับพอเรารับเสิร์ฟได้เราจะลุกกลับเนี่ยการเซตบอลและการตบเราต้องมีประสิทธิภาพครับคือตบให้ฉลาดครับทัดบล็อกบ้างยอดบ้างอะไรต่างเราจะใช้ระบบการเล่นถ้ามันไม่จบลูกแรกครับเล่นคอมบิเนชันครับนะเล่นแรลลี่เนี่ยครับเราจะต้องทำให้จบคือสร้างโอกาสเพื่อที่ให้บล็อก3คนของเขาเนี่ยสับสนแล้วก็ไม่เข้าใจตรงนี้แหละครับพอเขาสับสนบอลเร็วของเราดีแล้วเราก็สร้างโอกาสที่จะทำได้อันนี้ก็วิธีคิดของเราครับนะครับอันแล้วถามว่าไอ้เรื่องของการเสิร์ฟเนี่ยผมชอบฟังผู้บรรยายเขาจะบอกว่าโอ้โหเสิร์ฟไม่เข้าเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วเราเสิร์ฟยังไงดีบางทีเราพลาดบ่อยเหมือนกันเนาะใช่ครับใช่ไหมฮะเราทำไงดีครับเดี๋ยวนี้เนี่ยครับคือระดับโลกเนี่ยโค้ชทุกทีมในระดับโลกเนี่ยเขาศึกษาจุดอ่อนของแต่ละทีมแล้วเขาก็จะกำหนดว่าให้แต่ละทีมเนี่ยเล่นยังไงเช่นเดี๋ยวนี้เขาจะบอกให้เสิร์ฟไปหาตัวรับจี้ป่ะฮะจี้เสิร์ฟจี้ใช่ไหมฮะพวกตำแหน่งเอาไซด์ฮิตเตอร์อย่างของเราเนี่ยก็จะมีเพียวมีบุ๋มบิ๋มอย่างเงี้ยหรือว่ามีมดดอยอย่างเงี้ยครับซึ่งพวกนี้ครับจะต้องทำหน้าที่รับเสิร์ฟเยอะแต่ถ้ารับเสิร์ฟไม่ได้เลยเนี่ยก็เสียแต้มแล้วก็เสียกำลังใจคือเขาทำลายยุทธวิธีด้วยทำลายจิตใจเราด้วยแล้วสร้างความเครียดความกดดันให้เราด้วยงั้นเราต้องรับมืองั้นการฝึกซ้อมของเราเนี่ยต้องมีคุณภาพจิตที่ดีไม่ว่าคุณจะเสิร์ฟยังไงเราต้องรับเสิร์ฟได้อันดับแรกก่อนอย่าไปสนว่าเขาเสิร์ฟดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอยู่ที่เราใช่ครับเราจะรับเสิร์ฟยังไงนะครับแต่นี้ทุกทีมนะถ้าเราศึกษาว่าทีมไหนเสิร์ฟมีประสิทธิภาพเนี่ยความเร็วถ้ายืนเสิร์ฟธรรมดาเนี่ยประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเป็นความเร็วที่ดีแต่ถ้าเป็นกระโดดเสิร์ฟเนี่ยความเร็วที่ดีที่จะมีโอกาสได้แต้มนะ90กิโลเมตรซึ่งมันเร็วเราทำได้ไหมครับเราทำได้ครับเราในอดีตเรามีออนุมาเสิร์ฟเรามีปลื้มจิตที่ floating serve ก็สปีดดีนุสลานี่ก็เสิร์ฟดีเสิร์ฟสปีดคือเราให้แนวคิดก่อนว่า how to play เราจะเล่นยังไงเล่นในทุกทักษะเสิร์ฟตบสกัดกั้นรับตบรับเสิร์ฟหรือเซตบอลพวกนี้ครับผมก็เป็นคนที่จะคิดพอคิดแล้วเนี่ยเราก็เอามาใช้กับการฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมตัวเพื่อแข่งขันเพราะผมเห็นในเวลาแข่งอ่ะปกติบางคนเขายืนเสิร์ฟใช่ครับบุ๋มบิ๋มอ่ะฮะโดดเสิร์ฟแล้วครับบุ๋มบิ๋มคือตอนเด็กๆอายุ14 15ที่มาฝึกก็ฝึกให้เขากระโดดเสิร์ฟคือเราต้องมอบโอกาสในการพัฒนาให้กับนักกีฬาของเราในทุกด้านเต็มที่สกิลทุกสกิลต้องสอนเขาแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาจะไปฝึกสกิลไหนให้มันเป็นเลิศก็เป็นอีกเรื่องนึงว่าเขากระโดดเสิร์ฟได้ไหมเขาทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยการเสิร์ฟที่น้องแตงโมถามเมื่อกี้เนี่ยโค้ชเขาสั่งครับเขาสั่งให้เสิร์ฟไปตำแหน่ง5เสิร์ฟไปตำแหน่ง1เสิร์ฟตำแหน่ง3โอ้นี่ผมความรู้เลยใช่ผมไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ไม่รู้บอกได้บอกได้ใช่ไหมฮะมันคืออะไรครับสมมติถ้าเลข3เลข3อย่างนี้ก็เสิร์ฟเข้าไปตำแหน่ง3หรืออย่างเงี้ยอย่างนี้แล้วแต่ซิกคือ3ก็ได้4ก็ได้อย่างเงี้ย3ก็ได้5ก็ได้โอ้คือเพิ่มทางเลือกเพราะถ้าเสิร์ฟไปตรงเนี้ยอันที่1โอกาสได้แต้มมีสูงอันที่2โอกาสที่คู่ต่อสู้เขาจะรับเสิร์ฟแล้วไม่เข้าจุดก็มีสูงพอเขารับเสิร์ฟไม่เข้าจุดเขาก็จะเล่นตามแผนเช่นตบหัวเสาบ้างตบบอลจากแดนหลังบ้างนั้นตัวสกัดกั้นของเราก็ทำงานง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปพะวงจับบอลเร็วเราก็รอที่จะจับบอลนี้
บล็อกบอลโค้งหน้าโค้งหลังอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ยุทธวิธีมันมาตามทางของเราแล้วถ้าเขาตบมาอย่างเงี้ยตัวนี้ตบมาเนี่ยมันจะมาตีมาทางนี้กี่เปอร์เซ็นต์ตีทางนี้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเรายืนรับตบไว้เพราะฉะนั้นไอเนี้ยสำคัญที่เห็นเหมือนไม่มีอะไรแต่มันสำคัญมันเป็นสิ่งที่เราจะทำต่อว่าเวลาที่เราจะเสิร์ฟผมจะให้ตัวเซตเนี่ยสั่งคนอยู่ด้านหน้าว่าจะลุกแบบไหนคนนี้ลุกแบบไหนเพราะถ้าเราเสิร์ฟไปตามแผนปุ๊บเขาเล่นมาตามแผนเรารับตบได้ปุ๊บเราจะลุกกลับแบบนี้แล้วมันจะเป็นแต้มเข้าใจแล้วอันนี้คือวิธีที่ชนะเขาโอ้โหสุดยอดอินไซต์มากนะครับถามโค้ชออสอีกสักนิดนึงนะครับว่าการเจอกับนักกีฬาอย่างท็อป5แล้วกันนะครับจะสู้ได้ยังไงเราอยากได้แต้มเราอยากชนะครับอย่างอับบาซิลใช่ไหมครเราอยากชนะเลยจะจีนเราอยากชนะโหทำไมท็อป5อะฮะอันนี้เป็นเรื่องของเขาเราต้องทำความเข้าใจก่อนแล้วเราก็จะคุยกับนักกีฬากับสตาฟให้เคลียร์ว่าเราซ้อมกันหนักอย่างเงี้ยไม่ใช่เราซ้อมแค่ให้มันจบนะแต่เราซ้อมให้มันสำเร็จคำว่าสำเร็จก็คือว่าเราต้องซ้อมเพื่อที่เอาชนะทีมพวกนี้ให้ได้เพราะเราเป็นนักกีฬาทุกคนเป็นนักกีฬาเราก็เป็นนักกีฬาเราก็แข่งในเวทีโลกเหมือนกันก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแล้วเราจะซ้อมไปทำไมถ้าเราไม่คิดที่จะชนะคู่แข่งขันอันนี้คือต้องมีความคิดเห็นที่ถูกต้องก่อนพอมีความคิดเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงให้ชนะเขาเนี่ยครับเราก็ต้องมาฝึกซ้อมกันแล้วดูซิว่าเขาเล่นเขาจะเล่นตามนี้ไหมถ้าเขาเล่นตามนี้เรารู้ใช่ไหมว่าเราจะชนะเขาโดยวิธีใดที่เหลือเราก็ต้องตบอย่างนี้ต้องเสิร์ฟอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่เราวางแผนมาเพื่อที่จะชนะทุกทีมในโลกแล้วสุดยอดชุดแรกๆเขาทำสำเร็จนะครับตอนนี้ไม่มีทีมไหนในโลกที่เราไม่ชนะอันนี้เราชนะทุกทีมในโลกคนออนพูดอย่างเงี้ยผมไปคุยกับพี่ปื้มจิตครับผมไปคุยกับไม่ว่าจะเป็นเจนุชรานะฮะผมไปคุยกับพี่กิฟพี่วรรณาทุกคนบอกหมดเลยผมไม่เข้าใจเขาถ่อมตัวใช่ไหมเขาบอกว่าน้องๆรุ่นใหม่เก่งกว่าพวกเขาหมดเลยแต่พี่คือเจ็ดเซียนนะเออจริงๆชื่นชมพวกเขามากเขาให้เกียรติน้องครับเขาก็ให้เกียรติน้องแต่ว่าบางคนมันเก่งไม่เหมือนกันนะแปลว่าสไตล์การเล่นไม่เหมือนกันยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มีใครที่ตบหนักมากนะถ้าตบหนักเนี่ยมันก็มีพลังที่จะมีโอกาสได้แต้มมันไม่เหมือนครับโอ้พี่ออนอุมานี่ตบหนักไปมือกระจายมือแตกเพราะว่าเขาโครงสร้างร่างกายเขาขนาดนั้นนะแต่ว่าชุดปัจจุบันเนี่ยเขาเล่นผสมกันได้ดีเขาเล่นเข้าขากันได้ดีแล้วก็สปีดบอลแล้วก็ระดับของการเล่นเนี่ยเขาทำได้ดีซึ่งมันก็มีความแตกต่างกันแต่ว่าถามว่า2ทีมเนี่ยอยู่ด้วยกันนานไหมโอ้ไม่ต่ำกว่า6ปีเขาซ้อมอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงอันนี้ก็อีกแบบนึงนะฮะแต่สุดท้ายนั่นก็ถ่อมตัวแหละนะฮะใช่ครับพี่ๆก็น่ารักมันคงไม่มีใครหรอกให้ฉันเก่งกว่าน้องไม่มีครับอ่ะสุดท้ายจบละนะครับน้องๆเขาอยากเล่นวอลเลย์บอลเยอะมากทั่วประเทศฮะผมก็อยากรู้ว่าในโลกของวอลเลย์บอลนะฮะคนที่เป็นนักกีฬาสำเร็จสูงสุดหาเลี้ยงตัวเองได้แบบดีจริงๆเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอยู่ได้เลยคือตอนสมัยพวกพี่ปื้มจิตพี่กิฟพี่นุชพี่นองเนี่ยพวกนี้ครับเขาไม่คิดหรอกว่าเขาจะมีรายได้เยอะขนาดนี้นะแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวครูตั้งใจนะเราจะพัฒนากันร่วมกันอย่างเงี้ยครูอยากจะให้พวกเรามีความมั่นคงในชีวิตคือความมั่นคงในชีวิตก็ต้องมีรายได้ที่ดีไม่ใช่มีแค่งานการทำนะการมีรายได้ที่ดีจากการเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและตอนนี้นักกีฬาอาชีพในเมืองไทยเนี่ยเขาก็อยู่ได้แต่ว่าถ้าจะให้มันมั่นคงเนี่ยอาจจะไปเล่นลีกอาชีพที่เขาเป็นโปรเฟสชั่นอลเช่นไปยุโรปไปอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนเขาก็ไปตามที่อาจารย์แนะนำก็ไปให้อยู่กับเพื่อนบ้างแต่ตอนนี้เขาก็ดูแลตัวเองได้แล้วก็ฝีมือเขาก็พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับโลกซึ่งรายได้ดีครับหลายล้านเลยต่อถ้าเป็นนักกีฬาแบบท็อป10ของโลกเงี้ยฮะต่อปีเขาจะน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะคุณนนท์ท็อป10ของโลกไม่น่าจะต่ำกว่าซีซั่นนึงไม่น่าจะต่ำกว่า1ล้านดอลลาร์1ล้านยูโรบางคนนะฮะประมาณ5เดือน6ไม่รวมอื่นๆไม่รวมอื่นๆรวมอื่นๆถ้าท็อปโลกนี่50ล้านขึ้นใช่ครับใช่ครับโอ้ไปเล่นวอลเลย์บอลแล้วเลิกแล้วฟุตบอลไปวอลเลย์บอลดีกว่าเขาบางคนก็ยังไม่อยากเอ่ยชื่อนะบางคนก็ของต่างประเทศนะทำอยู่ต่างประเทศนะผมรู้ว่าค่าตัวของเขาน่ะอยู่ประมาณเนี้ยซึ่งเขาเล่นประมาณ10ปีเนี่ยครับเขาจะมีเงินไม่ต่ำกว่า100ล้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครตั้งใจจริงทำได้ผมบอกแค่นี้อย่างเมืองไทยเนี่ยถ้ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีในระดับเนี่ยที่ไปเล่นต่างประเทศเนี่ยเขาอย่างน้อยเขามีรายได้ไม่ต่ำกว่า5ล้าน6ล้าน
หรือบางคน10กว่าล้านด้วยซ้ำเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเล่น10ปีเนี่ยเขาก็สบายมือมาเล่นนี่ใช่ใช่เด็กๆในบ้านเราเนี่ยครับน้องๆลูกหลานมาเล่นวอลเลย์บอลกันนะครับเรามีวอลเลย์บอลตั้งแต่เด็กๆเลยกราสรูทคิดวอลเลย์บอลแล้วสนุกสนานเล่นด้วยความสุขสนุกสนานถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบเรารักแล้วเราสนใจจริงๆก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นพอโตไปเนี่ยอาจจะอายุ17 18เราเคยส่งเด็กอายุ17ไปเล่นลีกอาชีพสั้นๆนะประมาณ2เดือนอย่างเงี้ยเราส่งไปเพื่อให้เขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองว่าเนี่ยจริงๆแล้วกีฬาวอลเลย์บอลมันก็เป็นอาชีพได้ใช่เพราะฉะนั้นนี่แหละผมอยากจะเชิญชวนว่าเฮ้ยมองทำให้น้องๆเห็นว่าอันเนี้ยมันเลี้ยงครอบครัวได้ได้ครับเลี้ยงได้ดีเลยครับนะครับอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณโค้ชออสมากๆครับขอบพระคุณครับสนุกมากเลยรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เนาะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ